ญี่ปุ่นอ่วมเผชิญไต้ฝุ่นจันหอมสุดน่ากลัวถล่มเต็มๆอุตุญี่ปุ่นแจ้งเตือนพายุไต้ฝุ่นจันหอมเตรียมถลม่มขอให้ประชาชนในภาคตะวันตกและภาคตะวันออกของประเทศระวังอันตรายจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงดินสไลด์ เมื่อวันที่9ตุลาคม63เว็บไซต์ Japan Times รายงานสำนักกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติญี่ปุ่นแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงคลื่นสูงและอาจเกิดดินสไลด์ในบางพื้นที่จากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นจันห้อมซึ่งถือเป็นพายุลูกที่14ในฤดูกาลนี้ที่ถล่มญี่ปุ่นโดยคาดว่าพายุจะเคลื่อนตัวมาถึงภาคตะวันตกก่อนที่จะมีทิศทางมุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ สำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติญี่ปุ่นคาดว่าใต้ฝุ่นจันหอมจะเคลื่อนตัวด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุราว126กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะมาถึงภาคตะวันตกของญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่10ตุลาคมไต้ฝุ่นจันหอมมีทิศทางจะเคลื่อนตัวผ่านภูมิภาคโทโกและคันโตทางตะวันออกของเกาะฮอนซูทางภาคกลางของประเทศญี่ปุ่น และพื้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้โดยคาดว่าในช่วง24ชั่วโมงตั้งแต่วันพุธนี้ถึงวันที่10ตุลาคมจะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภูมิภาคโตไกยจนอาจมีปริมาณฝนตกสะสมถึง400มิลิเมตรด้วยเหตุนี้จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักดินสไลด์